ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่กำลังรวบรวมรายชื่อคนไทยปฏิเสธอำนาจศาลโลกในช่วงสุดท้ายเวลานี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็เริ่มตกใจว่าจะมีการเลื่อนการอ่านคำพิพากษาของศาลโลกคดีพระวิหารมาเป็นวันที่11พฤศจิกายนเวลา4โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยคนไทยที่กำลังติดตามเรื่องเหล่านี้เราจะทำอย่างไรนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็เฝ้าติดตามใกล้ชิดรวมถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังชุมนุมอยู่ที่แยกอุรุพงศ์ของพี่น้องประชาชนเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนปฏิรูปประเทศไทยรวมถึงพี่น้องที่ชุมนุมอยู่ที่สวนลุมพินีของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณยังมีหลายกลุ่มหลายฝ่ายกำลังทำหน้าที่อยู่ในเวลานี้นะครับแต่เรื่องที่สำคัญเวลานี้ที่เรากำลังติดตามใกล้ชิดคือการอ่านคำพิพากษาของศาลโลกพิพากษาคดีพระวิหารซึ่งในวันนี้จึงมีความจำเป็นนะครับอย่างยิ่งที่ต้องมารับรู้แล้วก็ต้องฟังความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับวันนี้ได้เรียนเชิญท่านเป็นนักยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงท่านพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคครับสวัสดีครับท่านประเด็นที่จะมีการเลื่อนการอ่านคำพิพากษาคดีพระวิหารมาเป็นวันที่11โดยรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยว่าเวลานี้ได้รับแจ้งให้เข้ารับฟังคำพิพากษาเขาพระวิหาร11พฤศจิกายน16นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยแล้วก็บอกว่ามีแนวทางที่คาดว่าจะมีการตัดสินอยู่4แนวทางโดยนายกรัฐมนตรีนัดพูดคุยกันในวันจันทร์หน้าและในเขมรและไทยก็มีแนวโน้มจะตั้งตัวแทนขึ้นมา2ฝ่ายเพื่อให้ประชาชนยอมรับการตัดสินใจของศาลในคราวนี้ครับก็เรื่องเขาวิหารเนี่ยมันก็น่าแปลกใจหลายเรื่องนะฮะครับเพราะว่าท่าทีของรัฐบาลชุดนี้ค่อนข้างก็อ่อนๆผ่อนตามประเทศกัมพูชาแล้วก็พยายามโน้มน้าวให้ประชาชนนี่ยอมรับคำตัดสินในเชิงลบครับตั้งแต่ต้นเลยนะที่บอกว่าไม่ว่าเขาจะว่ายังไงก็ต้องยอมตามบ้างต้องทำตามมติบ้างไอ้ทำนองนั้นอ่ะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอันดับแรกก็คือว่าก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าศาลโลกก็เหมือนกับศาลยุติธรรมของประเทศไทยที่จริงไม่ใช่ครับอันนี้ก็ผิดแต่ต้นแล้วศาลโลกมันก็เป็นองค์การระหว่างประเทศองค์การหนึ่งเป็นองค์การที่เกิดขึ้นเพราะว่าอำนาจของมหาอำนาจสิ้นซ้ำไปไม่ใช่ศาลสถิตยุติธรรมอย่างที่ชื่อที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจไขว้เขวเพราะว่าเขาเป็นองค์การหนึ่งขององค์การสหประชาชาติแล้วทุกท่านหรือทุกคนในโลกก็ทราบแล้วองค์การสหประชาชาติเกิดขึ้นได้ก็เพราะประเทศมหาอำนาจรวมตัวกันและให้การสนับสนุนดังนั้นไอ้มติหลายๆอย่างที่ออกมาเนี่ยมันถูกโน้มน้าวโดยประเทศมหาอำนาจเหตุผลก็เพราะว่าทำไมไม่ตั้งองค์การระหว่างประเทศที่มันมีความเป็นกลางจริงๆได้หรือไม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เคยมีการพยายามกันแล้วในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ก็บอกว่าตอนต่อไปเนี่ยมนุษย์จะต้องไม่ลบกันแล้วล่ะเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่1ก็ตายไปมากมายอยากจะใช้เหตุผลเข้ามาตัดสินกันก็เลยต้องตั้งองค์การสันนิบาตชาติขึ้นแต่ไม่ประสบความสำเร็จเลยเพราะองค์การสันนิบาตชาติล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเนื่องจากว่าประเทศมหาอำนาจไม่สนใจแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสันนิบาตชาตินะครับครับตอนนี้หลังจากสงครามโลกครั้งหนึ่งยุติไปก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างปีคศ1941ถึง1945พอสงครามโลกครั้งที่สองจบลงก็อยากจะตั้งองค์การนี้ขึ้นมาอีกไอ้ลักษณะคล้ายๆสันนิบาตชาตินี่แหละแต่ว่าไม่มีบทเรียนแล้วว่าองค์การสันนิบาตชาติเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยก็เพราะว่าประเทศมหาอำนาจไม่มีใครให้การสนับสนุนเมื่อมหาอำนาจไม่สนับสนุนมติอะไรออกมาก็เป็นหมันไปก็เลยยอมให้สิทธิพิเศษให้กับประเทศมหาอำนาจ5ประเทศด้วยกันซึ่งเป็นประเทศที่ชนะในสงครามโลกครั้งที่2ก็คืออังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตแล้วก็ประเทศจีนดังนั้นทั้ง5ประเทศนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะวีโต้หรือว่าชักนำมติต่างๆไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการได้อีกประการหนึ่งก็คือว่ามันอยู่ภายใต้การชักใยของมหาอำนาจอันนี้แหละไม่ว่าองค์การสหประชาติและองค์การย่อยๆต่างๆที่อยู่ภายใต้องค์การสหประชาตินี้ดำเนินการอะไรก็ตามเนี่ยทุกท่านก็ต้องคิดแล้วว่ามันอยู่ภายใต้การชักใยของมหาอำนาจไม่ใช่เป็นการพิจารณาดำเนินการโดยอิสระศาลโลกก็เช่นเดียวกันในช่วงที่เราพ่ายแพ้ในปี2505นั้นน่ะประเทศฝรั่งเศสก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีอำนาจมากแล้วก็ผู้พิพากษาศาลโลก
ค้อนจำนวนนั้นน่ะก็เป็นคนที่ฝรั่งเศสสามารถล็อบบี้ได้ซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นเราว่าเราแย่แล้วปัจจุบันนี้ยิ่งแย่กว่านั้นอีกครับเพราะประเทศมหาอำนาจทุกประเทศไม่มีใครมีท่าทีสนับสนุนประเทศไทยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาหันไปให้คะแนนให้กับกัมพูชาก็เพราะว่ามันเป็นแหล่งพลังงานใหม่และเป็นประเทศเปิดใหม่ที่พร้อมจะเข้าไปตักตวงแล้วก็สามารถจะคุยกับผู้นำเผด็จการของกัมพูชาได้ง่ายดังนั้นท่าทีของประเทศมหาอำนาจต่างๆก็เทไปทางนั้นแล้วในขณะเดียวกันนั่นเองเนี่ยท่าทีของรัฐบาลไทยก็เป็นเช่นเดียวกันก็คือมีหลายๆเรื่องที่แสดงให้เห็นการอะไรการไม่ใส่ใจเท่าที่ควรอันนี้หมายถึงฝ่ายการเมืองนะครับผมไม่ได้กล่าวถึงข้าราชการประจำข้าราชการประจำเนี่ยเขาทำงานมาเป็นเวลานานแล้วเขามีความรู้เขาเป็นมืออาชีพผมเชื่อถือแต่ว่าพอไอ้การนักการเมืองเข้ามาแล้วนักการเมืองเหล่านั้นเหล่านี้ในปัจจุบันเนี่ยหลายคนแล้วก็ไม่สามารถไว้วางใจได้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตดังนั้นการที่จะเลื่อนการตัดสินของศาลโลกให้มาเร็วขึ้นเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องการเมืองภายในประเทศครับอย่างก็ได้คุยกับท่านได้ก่อนที่จะเข้ารายการนี้ก็เห็นเช่นเดียวกันก็เพราะว่ามันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศแล้วก็ต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดคล้ายๆกับเรื่องปัญหาเรื่องภาคใต้นะฮะดูแล้วมันเป็นอยู่ภายใต้การชักนำของพันโททักษิณชินวัตรเนี่ยซึ่งหนีคุกหนีคดีอยู่นอกประเทศไม่กล้าขับเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ดำเนินการในภาคใต้เช่นกันคือเขาเข้ามาแทรกแซงเข้ามาติดต่อมาเจรจาแล้วก็สั่งให้รัฐบาลในควบคุมของเขาไปดำเนินการตามที่เขาไปนำร่องไว้แล้วนั้นลักษณะแบบนี้จะเกิดขึ้นในทุกครั้งที่พันธุ์โททักษิณเนี่ยเดินทางไปที่นั่นที่นี่แต่นโยบายของไทยก็จะเป็นแบบนั้นนั้นเราเห็นได้ชัดเจนว่า เราไม่สามารถที่จะไม่ติดตามได้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามที่มีข้อมูลแล้วจะเห็นสิ่งแปลกๆสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือไม่ควรจะกระทำเนี่ยมากมายก่ายกองทีเดียวครับซึ่งในความเป็นจริงเรื่องมรณภาพแห่งดินแดนมันเป็นความสำคัญยิ่งใหญ่ของประเทศครับแต่มีการพูดถึง อุปทูตของเขมรซึ่งเข้าใจว่าคงไปเรียนเพิ่มเติมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วมีการพูดกับดร.ท่านหนึ่งบอกว่านักการเมืองไทยได้ไปรับปากกับผู้นำประเทศกัมพูชาว่าจะเอาปราสาทพระวิหารไปให้แล้วก็ได้ตกลงแบบนี้มานานแล้วผลประโยชน์ต่างๆผู้นำกัมพูชาก็ได้ทำให้กับนักการเมืองไทยหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงแรมพื้นที่เช่าพื้นที่ต่างๆที่ทางผู้นำกัมพูชายกให้ยังเหลือแต่ว่าคนที่เป็นนักการเมืองไทยเนี่ยทำไมยังเอาเขาพระวิหารให้กัมพูชาไม่ได้สักทีคำพูดนี้มันบอกนัยยะอะไรอันนี้คงจะตัดสินว่าจริงหรือเท็จคงไม่ได้เพราะว่าคนพูดคนเดียวนะฮะเราไม่รู้ลึกหนาบางเราดูการกระทำดีกว่าว่าเนี่ยการกระทำเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกแล้วไอ้ที่การล็อบบี้ประชาชนบอกให้ยอมรับเธอยอมรับเธอเนี่ยกลายเป็นว่าคล้ายๆใช้ศัพท์ว่าอะไรนะไม่ว่าจะตัดสินยังไงก็ตามก็ถือเป็นชัยชนะของสันติภาพด้วยทำนองนั้น คือโน้มน้าวให้ยอมรับเธอถ้าแพ้เถอะอย่าไปทำอะไรเลยทำนองนั้นเนี่ยซึ่งมันผิดวิสัยสมบัติของใครเช่นท่านอยู่ในบ้านของท่านมีคนอื่นมาหยิบไปแล้วพ่อก็บอกลูกๆเฮ้ยช่างมันเถอะไม่เป็นไรไม่ของนอกกายไม่ต้องไปตามแล้วต่อมาทีหลังคนอื่นก็จะมาหยิบชิ้นนู้นชิ้นนี้ไปอีกคิดในแง่ธรรมะเราคงจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่คิดในแง่ปุถุชนมันทำไม่ได้หรอกครับและอีกอย่างการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามติของศาลโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าออกมาแล้วจะต้องทำตามหรือว่าบังคับใช้ใครได้มีหลายกรณีเหลือเกินที่มติศาลโลกออกมาก็ออกไปเช่นกรณีอิสราเอลนี่เห็นแน่ชัดเลยนะฮะเรื่องการเข้าไปยึดครองในพื้นที่ฝั่งตัวตกของแม่น้ำจอร์แดนการเข้าไปที่รับสูงโกลันในทำนองนั้นนะครับซึ่งปาเลสไตน์ก็พยายามเรียกร้องนะอิสราเอลลุกเข้าไปก็เพราะเป็นผลจากสงครามแล้วก็เรียกร้องให้ถอนกำลังออกมาอิสราเอลก็ไม่ทำก็เป็นอย่างนี้แล้วหลายกรณีมากซึ่งมันไม่มีอำนาจการบังคับเพราะอย่างที่เรียนท่านผู้ชมแล้วว่าศาลโลกไม่ใช่ศาลยุติธรรมศาลโลกก็เป็นแค่องค์การระหว่างประเทศองค์การนึงจะยอมรับก็ยอมไปไม่ยอมก็ไม่ต้องยอมกันก็เท่านั้นเองครับหรือว่าถ้าหากจะบอกว่าถ้าไม่ยอมนานาชาติเขาจะมาแซงชั่นมากดดันเราเนี่ยพูดอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้สำคัญเลยนักการที่เขาจะกดดันเราหรือไม่มันอยู่ที่ขีดความสามารถของเราแล้วก็เขามีความจำเป็นต้องพึ่งพาสายเราขนาดไหนครับพูดให้ชัดเจนก็คือว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนในการคบกันระหว่างรัฐเนี่ยถ้าเขามีผลประโยชน์กับเราเรามีผลประโยชน์กับเขาก็คบกันแต่ไม่ใช่ว่าถ้าหากเขามีผลประโยชน์กับเรามากมายแต่ว่าศาลโลกสั่งใ
เลิกคบกับคนไทยเขาจะยอมเลิกไม่มีหรอกครับเพราะว่าผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่ทุกรัฐบาลจะต้องคำนึงถึงไม่ใช่คำตัดสินของศาลหรืออะไรทำนองนั้นถ้าหากเราใช้กำลังเข้าไปยึดครองหรือว่าควบคุมพื้นที่หรืออีกอย่างหนึ่งก็ดึงกันไปก็ได้มันมีทางออกหลายประการถ้าหากไม่ต้องการจะรบกันเช่นใช้ประโยชน์ร่วมกันในชีวิตผมนี่ไปสหวิหารนี่นับจำนวนไม่ถ้วนผมไปตั้งแต่ยุคที่เขมรก็ปกครองอยู่ถึงขนาดต้องเดินตามทางแคบๆเพราะว่ายังกู้กับระเบิดไม่หมดนะฮะเราไปมากทีเดียวทางเขมรก็อยู่บนนั้นอ่ะเราขึ้นไปก็แค่เดินเข้าไปแล้วเอาขนมไปให้มันกินเพราะทหารเขมรก็อดอยากหน่อยไม่ค่อยมีสตางค์ก็ให้ขนมกินต่างคนต่างอยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถจะอยู่กันได้อย่างเสรีแต่พอช่วงหลังเนี่ยก็เรื่องการกระทบกระทั่งกันปัญหาเขมรวิหารจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีการเมืองภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศกัมพูชาหรือประเทศไทยเนี่ยก็จะยกอันนี้ขึ้นมาแต่ถ้ามันไม่มีเรื่องความขัดแย้งอะไรก็อยู่กันไปเหมือนอย่างกรณียกตัวอย่างง่ายกรณีกฎหมายโสเภณีนี่ครับโสเภณีมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นทางช่องทางของสังคมบางทีตำรวจก็ไม่เคร่งครัดนักมันก็อยู่กันไปได้อย่างนี้แต่ถ้าหามาประกาศว่าอันนี้ต้องเป็นของชั้นแน่นอนในทำนองนั้นก็จะต้องทะเลาะกันตีกันก็เหมือนกับกรณีนี้อยู่มาตั้งกี่สิบปีครับตั้งแต่ปี05ถึงปัจจุบันนี้ก็แก้ไขถึงมาประมาณสัก5ปี10ปีก่อนมาเนี่ยก็สามารถจะค้าขายกันได้ประชาชนทั้งชายแดนก็ไปมาหาสู่กันตามปกติแต่เมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาในประเทศกัมพูชาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการกระทบกระทั่งกันแล้วเราจะไปยินยอมให้ประเทศเล็กประเทศน้อยมาลุกรานเราก็คงจะผิดวิสัยถ้าเรายินยอมนะครับอย่างกรณีของรัฐบาลก่อนเนี่ยเขมรก็ท่านผู้ชมจำได้ใช้ทั้งจรวดตับ BP 21นี่ยิงเข้ามาในเขตไทยเนี่ยนับจำนวนนับเป็นร้อยนัดแล้วถึงขนาดบางอาจส่งกองพันรถถังเข้ามาด้วยแต่ว่ามันก็สู้กองทัพไทยไม่ได้หรอกครับเพราะขีดความสามารถมันแตกต่างกันเนี่ยรถถังของเขมรก็ย่อยยับไปเป็นกองพันเขมรเสียหายมากทีเดียวในสมัยรัฐบาลก่อนแต่รัฐบาลนี้ตรงกันข้ามนะรัฐบาลนี้ไม่ทำอะไรเฉยๆไปเขมรก็ลุกขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นที่ศาลโลกบอกว่าให้ถอนกำลังทหารออกไปผมก็ทราบว่ากองทัพไทยถอนออกมานะฮะแต่เขมรก็แค่เปลี่ยนเครื่องแบบจากเครื่องแบบทหารเป็นเครื่องแบบพลเรือนหรือไม่ก็แต่งกายเป็นเหมือนพระภิกษุก็อยู่ที่เดิมอาวุธอะไรต่างๆก็ซ่อนเอาไว้อยู่ในที่เดิมแล้วพร้อมกันนั้นเขาขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆเพื่อจิงความได้เปรียบในการต่อสู้ในเวทีการเมืองโลกในช่วงนี้ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศยังไงก็เก่งอ่ะแต่ว่าทำไมเป็นมวยรองเขมรอยู่เรื่อยๆมันอาจจะเป็นเพราะเขาถูกมัดมือไว้ข้างหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะเรามีการกระบวนการต่างประเทศมาตั้งแต่ยุคตั้งแต่รัชกาลที่4เนี่ยเราเริ่มการต่างประเทศในแบบสากลขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีประสบการณ์สูงครับและท่านที่เป็นหัวหน้าการเจรจาผมก็รู้จักบางท่านนะครับก็รู้ว่ามีความตั้งใจจริงไม่ใช่นั้นยกแรกเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราถึงค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในการแถลงในศาลโลกแต่ว่าแถลงเฉยๆนะครับเหตุผลเราหนักแน่นเพียงแต่ว่ายังกรรมตัดสินก็จะมาในเดือน2เดือนที่แล้วครับทีนี้ในสิ่งที่เป็นสมมติฐานที่พี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามแล้วก็ตรวจสอบกรณีที่ว่าทหารไทยเองมีแสนยานุภาพทั้งด้านการทหารในเรื่องของกำลังพลในเรื่องของขีดความสามารถแต่การไปยอมกัมพูชาในลักษณะที่เป็นอยู่เนี่ยจากข้อสังเกตที่มีการพูดคุยกัน นักการเมืองไทยไปตกลงกับนักการเมืองกัมพูชาในเรื่องผลประโยชน์เนี่ยความเป็นไปได้ตรงนี้เนี่ยเราก็มันก็คงมีทั้งโอกาสเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานอะไร คือก่อนหน้านี้นะคุยกันในวงข้าราชการทหารท่านผู้ใหญ่ในที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยเมื่อก่อนยุคนี้เราไม่เคยมาระแวงเจ้านายเรียกง่ายๆเพราะว่าคนมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมาเป็นรัฐบาลเนี่ยถึงแม้จะเป็นนักการเมืองมาจากประชาชนเนี่ยแต่เรื่องความซื่อสัตย์ต่อชาติบ้านเมืองแล้วก็ไม่เคยมีใครสงสัยหรอกนอกจากบางคนเป็นขี้โกงทุจริตช่อราชปังหลวงมันก็มีแหละแต่ถึงหนาฉายชาติเรายังนึกไม่ถึงแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเราก็สงสัยเพราะว่ามันเริ่มต้นคุยกันตรงที่ว่าทักษิณพอถูกอับเปหีออกไปแล้วไม่ใช่สิหนีคดีออกไปนะฮะมันหนีคดีออกไปมันกลัวติดคุกก็เป็นที่ปรึกษาคุณเซนอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วเพราะว่าทักษิณเคยเป็นนายกรัฐมนตรีรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดของประเทศซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยระแวงเรื่องนี้เหมือนกันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีถึงรหัสปล่อยขีปนาวุธนิวเคลียร์เพียงผู้เดียวแม้ถ้าไม่ใช่สหรัฐอเมริกาถ้ากลายเป็นประเทศ